ผมเราก็กลับไปนะไปยอดจอมเบิ่งสนามรุ่นแรกของการปั่นออดแดกเริ่มจากวัดจอมเบิ่งไปไต่เนินนกกระจิบเนินบาริเออร์แข่งซ่องแนวโอ่ลงศาลาแปดเหลี่ยมไต่7กิโลไปกลับตัวที่บ้านนโปลอนที่204กิโลแล้วไหลกลับเข้าฟินิชที่วัดจอมเบิ่งรับร้องเองครับเหงื่อหยดปิ๊งปิ๊ง 12% เองครับโอ้มีใช่มีโค้ชคอยแนะนำด้วยโค้ชส่วนตัวThank you.
น้ำพุร้อนโป่งกระทิงจะไปต่อที่ CP1 7บ้านคาที่109กิโลมื้อสายมื้อสายมันยังไม่เที่ยงเราปั่นมาประมาณ3ชั่วโมงครึ่งแล้วก็เลยต้องกินข้าวขนาดครับเพราะเป็นกันเยอะไปหน่อยเดี๋ยวจะหมดแรงโมง11ครับเริ่มบ้านคาวันนี้ได้ประมาณ100โลนะเราเดินทางไปต่อร้านเจสุรีครับที่เป็น CP2 ที่183กิโลวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ร้อนสาหัสมากๆครับตั้งแต่ปั่นจักรยานมาเลยสี่เจ็ดจุดสององศาครับแก่งส้มแมวตอนนี้เที่ยง22ขึ้นแก่งส้มแมวตอนเที่ยง22สี่เจ็ดจุดสององศาตอนกลับขึ้นมา3
้อนที่สุดตั้งแต่ขึ้นปั่นแม็กสุดถึง48นะก็มีสวนไป1 2 3เนาะนั่นไหน3คนเขาบอกว่ามีเป็น10กว่าคันแล้วทิปไม่รู้เออต้องมีพี่ยานยานอะไรนะยานศักดิ์ยานหรออยากฝากถึงพี่โตโต้สบายแล้วเนาะเนาะจ๋าจังเพิ่งนั่งตากแอร์อยู่สักสิปิดชาพี่โตโต้จัง204โลแล้วเราอยู่ตรงบ้านทุกน้ำร้อนครับกลับมาจากร้านเจสุรี40โลไม่20โลมาแล้วก็มากินน้ำแล้วก็ปั่นกลับ20โลปั่นมาทำไมครับผมจะปั่นมากินสแตนต้ามากินจับเลี้ยงจับมาทันทำไมล่ะครับคำถามนี้ตอนปั่น400พูดร้อนๆแล้วก็ถามอยู่เยอะยืนถ่ายรูปกันอยู่แป๊บนึงก็เราก็กลับตอนนี้6โมงละเดี๋ยวแป๊บนึงเราปั่นกลับร้านเจสุรี20โลก็น่าจะประมาณสักชั่วโมงครึ่งไปกับ3โลเฉลี่ย 10% ไหลยาวๆ7โลไปที่ CP3 ร้านเจสุรีอีกทีครับ18ครับข้ามดักพา6 โมง 10 โมง 10ข้ามแดดบ้านพูน้ำร้อนเยาวที่204กลับที่ไปที่ร้านเจสุรีข้ามดักบ้านกะโลที่224ขากลับนะมันไต่3โลแล้วก็เหลือประมาณ 10% นะแล้วก็ไหลยาวๆ7โลไปถึงแยกครับแล้วก็เลี้ยวก็แดดล่มลงพอสมควรละ6โมงยังมีแดดอยู่เลยแต่ไม่ค่อยร้อนแล้วครับก็ยังชั่วหน่อยปั่นไม่ออกพอร้อนมากThank you.
าครับเป็นไงบ้างครับดีใจที่สุดแล้วจะไปปั่นอีกสักทีไหมไม่เอาแล้วพอจอมบึงไว้ไม่มาแล้วพอแค่นี้เองง่ายๆจบเที่ยงคืนเป๊ะง่ายๆตามแล้วจอมบึงนะปั่นง่ายปั่นยังไงก็จบอากาศสูงสุด49องศาใช่ไหมสดจริงๆสดจริงๆดีใจด้วยครับกับ SR คนใหม่เราจะเก็บ SR ที่2พอแล้วนะช้ำช้ำมากนะสนามนี้ไม่เคยนึกเลยว่าปั่น300โลแล้วจะจบเที่ยงคืนนี่ขนาดสตาร์ทตั้ง6โมงเช้านะ18ชั่วโมงเลยนะแต่เราออก6โมงก็นิดนั่นแหละประมาณ6โมงแหละแต่ว่าเรายังใช้เวลาตั้ง18ชั่วโมงโอ้ไม่เคยปั่น300โลได้นานขนาดนี้นะโอเคเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายหน่อย SR บ๊ายบายหน่อย